ลอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหลายครั้งดัชเชสแห่งคอนวอลได้แบ่งปันเคล็ดลับอันน่าประหลาดใจสำหรับการเดินทางอันยาวนานซึ่งทำให้ตารางงานที่ยุ่งวุ่นวายของเธอต้องทนได้เช่นเดียวกับหลายๆคนเธอพบวิธีฆ่าเวลาขณะเดินทางตามที่เธอเพิ่งเปิดเผยคามิลล่าซึ่งเป็นที่รู้จักจากความรักในหนังสือเปิดเผยในระหว่างตอนล่าสุดของพอดแคสต์ห้องอ่านหนังสือของราชินีวิธีโปรดของเธอในการทำให้การเดินทางระยะไกลสนุกสนานยิ่งขึ้นการฟังหนังสือเสียงฉันคิดว่าหนังสือเสียงวิเศษมากสำหรับการเดินทางไกลเพราะคุณอาจหลงทางได้ราชินีเล่าเธอยังสารภาพว่าหลงไหลในหนังสือบางเล่มมากจนต้องอยู่ในรถเพื่อค้นพบเรื่องราวที่เหลือกระจกอธิบายความหลงไหลในวรรณกรรมของคามิลล่าไม่ได้ถูกมองข้ามโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่เธอเริ่มแบ่งปันตัวเลือกวรรณกรรมผ่านพอดแคสต์รายสัปดาห์ของเธอการเดินทางอันไม่มีที่สิ้นสุดของราชินีคามิลล่าเป็นฉากหลังที่สมบูรณ์แบบสำหรับการอ่านหนังสือของเธอบอกว่าหนังสือเสียงนี้เหมาะสำหรับช่วงเวลาที่เธอรีบหากคุณรีบและต้องการฟังเรื่องราวในขณะที่คุณเตรียมตัวเรื่องราวนั้นจะอยู่ที่นั่นเสมอเธออธิบายอย่างไรก็ตามสำหรับนักอ่านตัวยงรายนี้ประสบการณ์ยังขึ้นอยู่กับผู้บรรยายเป็นอย่างมากบางครั้งคุณมีนักอ่านที่เก่งและบางครั้งคุณก็เป็นนักอ่านที่เลวร้ายเธอชี้ให้เห็นมีรายงานว่าคามิลล่าปาร์เกอร์โบชอบเรื่องราวที่น่าดึงดูดคามิลล่าปาร์เกอร์โบไม่เพียงแต่ฆ่าเวลาด้วยหนังสือเสียงเท่านั้นในพอดแคสต์รายสัปดาห์ของเธอเปิดเผยตัวเลือกวรรณกรรมที่สะท้อนถึงรสนิยมของเธอในการผจญภัยอันน่าหลงไหลตัวอย่างเช่นเธอแบ่งปันความรักของเธอกับหนังสือแองเจลิชและวิธีที่เธอจินตนาการว่าตัวเองเป็นตัวละครหลักฉันจำหนังสือชื่อแองเจลิชได้ซึ่งเขียนโดยผู้หญิงคนหนึ่งชื่อแอนโกลอนเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงฝรั่งเศสแสนสวยคนนี้ที่ใช้ชีวิตในการผจญภัยสุดบ้าคลั่งหลายครั้งเธอเล่าอย่างกระตือรือร้นนักอ่านตั้งแต่อายุยังน้อยความหลงไหลในการอ่านของเธอย้อนกลับไปในช่วงวัยเยาว์เมื่อหนังสืออย่างแองเจลิกสะกดจิตจินตนาการในวัยเยาว์ของเธอฉันคงจะอายุ11หรือ12ปีแน่ๆและมันน่าตื่นเต้นมากเธอจำได้ประสบการณ์วรรณกรรมในยุคแรกเหล่านี้หล่อล้อมความรักของเธอต่อเรื่องราวที่มีชีวิตชีวาและตัวละครที่น่าสนใจซึ่งปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือที่เธอเลือกการเปิดเผยของคามิลล่าเกี่ยวกับความชอบทางวรรณกรรมของเธอและเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการอ่านของเธอไม่ควรละเลยที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ฟังของเธอการเปิดกว้างในการแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวของเธอกับหนังสือแสดงให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ในราชวงศ์มากขึ้นทำให้ตัวเลือกและคำแนะนำของเธอมีคุณค่ามากขึ้นสำหรับผู้ที่มีรสนิยมเหมือนกับเธอ